คุณผู้ชมฮะเรื่องของคุณหมิวคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ได้ฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปคือคุณหมิวก็ใจดีวิดีโอคอลคุยกับเราที่เราต้องนำเสนอเรื่องของคุณหมิวเพราะจะได้มีคำตอบสำหรับคนที่จะตัดสินใจไปวัคซีนทัวร์หรือว่าซื้อทัวร์ไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศคุณหมิวให้ข้อมูลไว้เป็นประโยชน์อย่างมากแต่ทีนี้นะฮะการนำเสนอของเราเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนฟังแล้วได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคุณหมิวบอกว่าอย่างนี้ฮะประเด็นแรกที่อยากจะชี้แจงให้ชัดเจนก็คือรัฐอิลลินอยของสหรัฐเนี่ยที่มีการบอกว่าชาวต่างชาติฉีดวัคซีนไม่ได้จริงๆแล้วทางรัฐอิลลินอยเขาไม่เคยแจ้งเรื่องของการจำกัดการฉีดเพียงแต่มันมีระยะเวลาในการดำเนินการชาวต่างชาติก็อาจจะฉีดได้แต่มีระยะเวลายืนยันว่าทุกคนที่อยู่ที่อิลลินอยจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงวัคซีนเท่าเทียมกันไม่ว่าคนชาติไหนก็ตามที่อิลลินอยส่วนที่คุณหมิวตัดสินใจไปฉีดต่างรัฐก็คือไปเท็กซัสจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีเจตนาจะบินไปเพื่อไปฉีดแต่ก็อย่างที่เราบอกในรายการคือเธอไปเยี่ยมคุณแม่แต่เนื่องจากอยู่ต่างรัฐกันและให้ได้บังเอิญคุณแม่บอกไงฮะว่าตรงจุดนั้นเขามีฉีดวัคซีนนะเธอก็เลยได้ไปฉีดวัคซีนพอดีไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนกับเลี่ยงว่ารัฐอิลลินอยไม่ฉีดเลยไปเท็กซัสจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไปเพราะว่าแหมมันได้บังเอิญจะไปเยี่ยมคุณแม่อยู่แล้วก็เลยได้ฉีดที่นั่นพอดีนะครับ